สวัสดีครับกลับมาพบกับจอหลังเกมกันอีกแล้วนะครับผมแน่นอนฮะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะนะครับซึ่งก็มีข่าวคราววนเวียนมากมายนะฮะโดยเฉพาะนักเตะย้ายเข้าใหม่ๆเนาะซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้แฟนบอลในแต่ละทีมเนี่ยกระชุ่มกระชวยนะครับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงนักเตะย้ายออกเป็นข่าวที่ค่อนข้างโด่งดังนะครับและเป็นที่พูดถึงมาในสุดนั่นก็คือการจาก ทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของดาวิดเดเกอานะครับดาวิดเดเกอาเนี่ยผู้สำบัติขอทีมชาติสเปนเนาะถึงแม้ว่าพักหลังจะหลุดจากทีมชาติไปหลังจากที่ในช่วงหลังนะครับคุณซึร์ดินาสเปนนี่มันจะเป็นลุยส์เอนริเก้หรือว่าคุณซืร์คนใหม่เองก็ตามนะครับเดลลาฟเวนเตสเนี่ยเลือกใช้ผู้สำบะตูที่สามารถใช้เท้าได้ดีมากกว่านะครับเดเกอาก็หลุดไปแต่ว่าเรื่องของศักยภาพที่เขาแสดงความสามารถให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะยังคงเป็นที่นิยมชมชอบนะครับอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าจะมีขข้้อผิิดดดพลาเกึน บางครั้งบางคราวนะครับเวลามีข้อผิดพลาดทีนึงก็จะมีข่าวคราวออกมาว่าผู้สั่งตูเนี่ยควรจะเปลี่ยนไหมเพราะดีกีอารเนี่ยเรื่องของช็อตสต็อปเปอร์เนี่ยยอดเยี่ยมนะครับเรื่องของปฏิกิริยาต่างๆยอดเยี่ยมแต่ว่าบางครั้งนะครับเรื่องความผิดพลาดในเรื่องของการยื่นตำแหน่งบ้างละหรือการใช้เท้าในการออกบอลจากแดนหลังซึ่งบอลสมัยใหม่เนี่ยเซตอัพบ,บอลจากหลังเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นธรรมดานะครับเพราะว่านักเตะในตำแหน่งผู้สั่งประตูเนี่ยก็ลองใช้คำว่าทำดีเสมอตัวทำชั่วมาเมื่อไหร่ก็จะเป็นเเเเรรื่่องปป็็็นนนนนนาวววใชีีะะคััทุกก้มหไ อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าหลายๆคนจะรู้ว่าเดกอาเนี่ยยังไม่ได้ทําการต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสักทีนะครับจนระยะเวลาเนี่ยสัญญาก็จะหมดลงแล้วก็ล่าสุดก็หมดลงไปเมื่อสิ้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหรืลหลายคนจะรู้ว่ามันหมดตอนนั้นแล้วก็ยังคิดว่าเดกอาน่าจะสามารถต่อสัญญากับสโมสรได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นเดกอาที่รับค่าเหนื่อยอยู่ค่อนข้างสูงนะครับหลายๆเขาก็บอกว่าระดับ350,000ปอนด์เนี่ย ก็พร้อมจะลดค่าเหนื่อยตัวเองลงมานะ <_ d ata> เพื่อได้ต่อสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้อยู่กับทีมต,ต่อไปเพราะถึงตอนนี้เดกเกาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมานานถึง12ปีนะเรียกว่าอยู่กันตั้งแต่ยุคของเซอร์เลกเฟอร์กูสันเลยทีเดียวนะฮะผ่านคุณซื้อมาหลายคนแล้วก็โดยพอ้อมภาพรวมเนี่ยเขาก็ยังเป็นนักเตะที่โชว์ผลงานได้ดีเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซีซั่นที่แล้วนะครับแล้วก็ทําผลงานเซฟจำนวนครั้งเนี่ย ระดับท็อปถึงแม้ว่าสัญญามันจะหมดเมื่อ30เนี่ยก็ยังไม่มีใครคาดคิดว่าเดกอาเนี่ย <c oughs> จะย้ายออกจริงๆนะครับเหมือนเอร์สูินเต็ดมีข่าวกขาเปิประตูบ้างเล็กๆ,ๆน้อยๆแต่ก็ยังไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่จนสุดท้ายนะครับเจ้าตัวโพสต์อำลาสโมอสรด้วยตนเองผ่านโซเชียลมีเดียนะครับก็เป็นอันรู้กันว่าอ้าวเดกอาไม่อยู่แล้วนะครับถึงตอนนั้นเนี่ย แฟนแมช์ีูไนเดหลายคนก็ค่อนข้างจะใจเสียพอสมควรเนาะเพราะว่าอยู่ด้วยกันมาถึงสิปีแล้วก็สโมสรเนี่ยไม่ได้มีการบอกกล่าวอำลาเดวิดเอกออย่างเป็นทางการเทสติโมเนียแมชก็ยังไม่มีไม่มีการอำลาแฟนบอลในนัดสุดท้ายที่เตะในบ้านอะไรอย่างงี้เป็นต้นไม่มีอะไรแบบนั้นเลยคือทุกคนคิดว่าถึงแม้เดเกอาเนี่ยจะมีข้อผิดพลาดบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่าจะต้องแยกทางจากทีมไปแต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้นแล้วนะฮะพูเรื่องเทสติโมเนียแมชแล้วก็การอำลาทีมเนาะจริงๆมันสามารถทำภายหลังได้นะก็ใช่วาดจะไ สโมสรใหม่แล้วจะไม่สามารถกลับมาเล่น testimonial match หรือว่ามาอำลาทีมได้ก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับที่ที่มาอำลาทีมในภายหลังเนาะโจตัวอ,อย่างง่ายๆอย่างคดี้กัคโปของหรือว่าผู้ซึ่งย้ายจาก PSV มาก็เรียกวามาเล่นให้เวอร์พูสักพักหนึ่งแล้วผ่านไปสักประมาณเกือบเดือนแล้วถึงค่อยกลับไปอำลาแฟนบอลที่ p s เอกฟนก็เคยเกิดขึ้นได้ดังนั้นนะเรื่องนี้ ก็ผม่าเป็นประเด็นต่อไปแหละว่าสโมสรทําเหมาะสมไม่เหมาะสมจะมี testimonial m a t c ไหมจะมี m a t ช์อาลาแฟนบอลไหมหรือว่าจะมีเดกอกามาก่าอาลาแฟนบอลไหมอันนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนนาะว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยละทิ้งเดกอาถึงขนาดจะไม่มีอะไรพวกนี้ให้การเปลี่ยนแปลงผลนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่ามันน่าจะมีปัจจัยหลายอย่างนอกจากเรื่องของค่าเหนื่อยแล้วก็แสดงว่าเอลิกเทนฮาร์ดเองและทีมที่เป็นทีมโค้ชเนี่ยอาจจะมองเห็นการปรับเปลี่ยน การเซตบอลจากแดนหลังของมาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะตอนนี้ผู้สัประตูที่มีข่าวชัดเจนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ไม่น่าพลาดแล้วนั่นก็คือโอนาน่านะครับผู้สัมผัสตูวทีมชาติเคนเบรูนซึ่งเคยร่วมง,งานกับเทนฮากมาแล้วสมัยที่อยู่อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับ mm hmm. โอนาน่าจุดเด่นของเขาคือการออกบอลจากแดนหลังเนาะถึงแม้ว่าจะมีข้อผิดพลาดบ้างเรื่องการเซฟหรือว่าชอตสต็อปเปอร์ซึ่งอาจจะดูเป็นรองในกีอาร์แต่โดยภาพรวมการกล้าได้การเสียการออกมาปิดมุมที่ดีการเล่นบอลด้้วยเทาได้ดีีีนนนะะคครรัับบบใางงงจหวท่่ออลนเนย เขาขึ้นมายืนสูงกว่าเซนร์ฮาตัวสุดท้ายซะอีกนะครับในการเปิดบอลก็อาจจะเป็นนิมิตใหม่อันดียุคใหม่ของเทนฮาส์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับส่วนจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมกว่าเดกเอกไหมเวลามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันย่อมมีความเสี่ยงตามมาแน่นอนนะครับก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็อาจจะช่วยเดกเอรด้วยว่าต้นสังกัดใหม่ของเขาจะเป็นใครแล้วเขาจะมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติสเปนหรือไม่นะครับขอบคุณซูซูกินะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ suzuki.co.th นะครับวันนี้จอหลังเกมต้อองลาไปกนนก่่นนพบบัััใหมสสวสดีคร